สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าที่เศรษฐีใหม่ทุกท่านห้ามลืมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นที่30ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 16:00 นเนื่องจากวันที่31ธันวาคม2563และวันที่1มกราคม2564เป็นวันหยุดสิ้นปีและวันปีใหม่ครับจึงมีการเปลี่ยนแปลงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังเปลี่ยนแปลงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลถาวรในเดือนมกราคมของทุกๆปีนะครับจากวันที่16มกราคมเป็นวันที่17มกราคมเวลา 14:00 นถึง 16:00 นเนื่องจากวันที่16มกราคมเป็นวันครูครับท่านผู้ชมซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรวมถึงรัฐบาลต้องแสดงความเคารพและให้ความสำคัญในวันครูครับท่านผู้ชมครับก็เป็นวันสำคัญเลยนะครับวันครูตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีนะครับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นวันที่17มกราคมของทุกปีนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับวันที่30ธันวาคมก็จะเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับและเดือนมกราคมวันที่16เป็นวันครูสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เลื่อนมาเป็นวันที่17มกราคมนะครับเป็นการถาวรเลยนะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมจงมีความโชคดีในวันที่30ธันวาคม63ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ